ช่วงนี้ขอต้อนรับคุณวิษณุโชติกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจนะครับสวัสดีครับคุณวิษณุครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวขอโทษครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.66 จุดมาปิดตลาดที่ 1,492.73 จุดมูลค่าการซื้อขาย 60,000 ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นไทยที่ปิดทำการเมื่อวานนี้บวกขึ้นมานั้นถือว่า5วันทำการติดต่อกันแล้วนะครับการลงทุนของนักลงทุนรายกลุ่มเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่านักลงทุนสถาบันนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนต่างประเทศนั้นได้มีการขายสุทธิกันออกมานะครับยกเว้นนักลงทุนทั่วไปในประเทศหรือรายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิกว่า 6,257 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายนี่ได้ข่าวว่าอาจจะยังไม่ใช่เป็นตัวเลขที่แท้จริงเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณซึ่งครับผมก็เมื่อวานนี้สงสัยรายย่อยจะกินยาผิดซองนะครับครับก็เลยซื้อมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าต่างชาติก็ขายกันเยอะนะครับพอร์ตโบรกเกอร์ก็ขายกันเยอะที่น่าสนใจก็คือว่าการที่ดัชนีขึ้นแรงเนี่ยนะครับขึ้นแรงเขาเรียกว่า5ทหารเสือเนี่ยครับถือว่าผิดธรรมชาติอย่างมากนะครับขึ้นมาเกือบ100จุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าขึ้นต่ออีกวันนี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้จะลงแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษวันนี้ถ้าวันนี้พักตัวก็ยังมีโอกาสจะไปต่อได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่ยอมพักตัวก็จบรอบนะครับเร็วนะครับเพราะว่าแนวต้าน 1,500 นี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับครับผมมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 60,000 ล้านปรากฏว่าเป็นเฉพาะในส่วนของหุ้นแจ๊สแล้วก็แจ๊สวอ3เกือบ 20,000 ล้านทำให้มูลค่าการซื้อขายที่เป็นจริงอยู่แค่ประมาณ 40,000 ล้านตรงนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรบ้างครับก็มีนัยยะสำคัญนะครับคือว่าหุ้นบลูชิพคนไม่เล่นนะครับไปเล่นหุ้นเก่งกำไรเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะหุ้นแจ๊สนี่นะครับคือประกาศจะรับซื้อเทนเดอร์ออฟเฟอร์ที่7.25 บาทก็ปิดที่7.25 บาทหรือ7.20 บาทเนี่ยนะครับก็ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรแต่ก็คือว่าถ้าตามหลักก็ถือว่าเต็มราคาแล้วเต็มมูลค่าแล้วนะครับก็ไม่น่าจะขึ้นต่อไปได้อีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครบ้าบอที่จะเรียกว่าบ้าบินเต็มทีนะครับไปซื้อหุ้นที่ราคาสูงแล้วมาขายเทนเดอร์ที่ราคาต่ำกว่านะครับเพราะนั้นก็คงจะได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเป็นเกมราคาปกตินะครับไม่ได้มีเกมอะไรพิเศษพิสดารคือประกาศราคาซื้อเนี่ยเพื่อจะไม่ซื้อเท่านั้นเองนะครับครับผมแนวโน้มวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแนวโน้มวันนี้ก็ที่จริงก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทิศทางของตลาดนี่ยังไงก็ต้องรอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้กลางคืนนะครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายนี่จะออกผลการประชุม BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับและตอนกลางคืนตอนดึกนั่นนะครับก็จะมีผลประกาศของเฟดนะครับก็2อันนี้มีอิทธิพลต่อตลาดมากพอดูสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าพอนักวิเคราะห์บอกว่าเชื่อว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็รีบเข้าซื้อนะครับนักวิเคราะห์อาจจะผิดได้ผิดมาเยอะแล้วนะครับครับผมครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเมื่อเช้านี้ค่าเงินบาทนั้นเปิดตลาดที่ 34.82 ดอลลาร์ต่อสหรัฐนะครับก็ถือว่ายังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ 34.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าค่าเงินบาทนั้นยังค่อนข้างที่จะทรงตัวจากเมื่อวานนี้นะครับไปดู Morning Star หรือหุ้นเช้าดาวเด่นหุ้นที่มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะครับตัวแรกนะครับหุ้น AOT หรือท่าอากาศยานไทยเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาด402บาทหุ้นตัวนี้นะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่างวดนี้เป็นสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นสิ้นไตรมาสที่4เป็นงบปฏิทินไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับมีการคาดเดาว่านะครับประมาณไว้ว่าเที่ยวบินเพิ่ม 90% ผู้โดยสารเพิ่ม 13% นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าคงจะทำนิวไฮของผลประกอบการไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขที่ทำให้ลดกำไรลงนะครับคือตัวเลขจ่ายปันผลโบนัสพนักงานนะครับก็จ่ายโบนัสพนักงานในบริษัทนี้จ่ายเยอะนะครับจ่ายประมาณ10ถึง12เดือนนะครับไม่รู้ปีนี้จะมีจ่ายพิเศษเพิ่มอีกหรือไม่นะครับต้องติดตามมันดูต่อไปส่วนพนักงานก็ยิ้มนะครับส่วนผู้ถือหุ้นก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับครับหุ้นตัวต่อมานะครับหุ้นสวยๆงามๆนั่นก็คือหุ้น Beauty หรือบริษัท Beauty Community เมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 8.60 บาทยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับ 8.60 บาทเมื่อวานปิดไปนะครับแต่ว่าผู้บริหารหมอสุวินนะครับออกมาให้ข่าวว่าจากนี้ไปอีก5ปีจะโตปีละ 20% คือรวมแล้ว5ปีข้างหน้านี่จะโตกว่าขนาดนี้ประมาณเกิน 100% นะครับถ้าคิดจากฐานที่ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะย้ายสาขาไปอยู่ในเอเชียเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญตอนนี้ในประเทศก็มี325นะครับแล้วจะขยายไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ย
ตั้งตัวแทนขายในฮ่องกงและไต้หวันเรียบร้อยแล้วก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าข้ามประเทศไปเป็นบริษัทข้ามชาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าข้ามในระดับภูมิภาคนะยังไม่เป็นระดับเวิร์คคลาสนะครับครับผมครับแล้วก็หุ้นตัวต่อมานะครับเกี่ยวข้องกับทางด้านการผลิตไฟฟ้านั่นก็คือบริษัทผลิตไฟฟ้าหรือหุ้นเอโก้นะครับเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่197บาทครับเมื่อวานนี้ประกาศจับมือกับ BWG นะครับ Better World Green นะครับจะทำไฟฟ้าขยายอุตสาหกรรมเตรียมยื่นไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับปลายเดือนนี้นะครับก็เข้าจะขอประมูลแล้วก็ที่สำคัญคือล่าสุดเพิ่งได้ปรับราคาเข้าไปในฟูซี่ด้วยนะครับราคาปิดราคาหุ้นค่อนข้างจะแพงนะครับสำหรับสายตานักลงทุนแต่ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ไม่แพงนะครับคือ997บาทเมื่อวานนี้นะครับโอกาสที่จะไปต่อก็มีพอสมควรนะครับแต่ว่านักลงทุนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะราคาหุ้นสูงค่อนข้างสูงพอสมควรครับซื้อหมื่นหุ้นซื้อ100หุ้นนี่ได้เสียเงินไป2เกือบ 20,000 บาทนะครับครับผมครับแล้วก็หุ้นตัวต่อมานะครับอยู่ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือหุ้นอนันดานะครับเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 4.68 บาทครับเมื่อวานนี้สัญญาณทางเทคนิคกลับมาแล้วเหนือแนวต้านได้ครั้งแรกนะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าราคาค่อนข้างจะดีนะครับราคา4บาทกว่านิดหน่อยเองนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ที่น่าติดตามคือว่ามีแนวโน้มมายอดขายและกำไรครึ่งหลังของปีจะดีกว่าครึ่งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามกันต่อไปว่าเราจะเข้าซื้อหุ้นตอนที่ราคาต่ำๆได้อย่างดีกว่าหรือว่าจะซื้อหุ้นตอนเขียวๆตามเขานะครับครับผมครับแล้วก็หุ้นตัวต่อมานะครับหุ้น TRC นะครับเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 1.36 บาทครับหลังจากรอมานานนะครับขาประจำก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกลุ้นแล้วลุ้นอีกนะหุ้นราคาโรยตัวลงมาเยอะเพราะว่าโครงการเหมืองโพแทสไม่คืบหน้าสักทีนะครับแต่ที่สำคัญล่าสุดไตรมาสที่2ก็ยังขาดทุนอีกนะครับแต่ที่น่าสนใจคือว่าเมื่อวานนี้มีข่าวมาแล้วกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับจะใส่เงินเข้ามาในเมืองโพแทสจะไม่โครงการเมืองโพแทสที่บริษัทจะไปรับเหมาเปิดหน้าเหมืองแล้วก็ขุดเหมืองเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบซื้อก่อนนะครับก่อนนี่มันจะขึ้นนะครับครับผมครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับเป็นหุ้นพระเอกนะครับในตลาด MAI นั่นก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับหรือหุ้น EA เมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 26.50 บาทก็ไตรมาส3จะเป็นไตรมาสได้รับรู้รายได้จากโซลาร์ฟาร์มที่พิษณุโลกเต็มไตรมาสนะครับที่สำคัญคือว่าวินฟาร์มที่หาดใหญ่ก็จะเริ่มไตรมาสนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เต็มไตรมาสแต่ก็จะทำให้กำไรบริษัทดีขึ้นนะครับเพราะนั้นที่ทางพิษณุโลกนี่90เมกะวัตต์ด้วยนะครับก็ถือว่าที่ผ่านมาไตรมาส2นี่รับรู้ไปบางส่วนเองประมาณ2เดือนนะครับเพราะนั้นเนี่ยไตรมาสนี้รับไปเต็มๆเพราะนั้นกำไรโอกาสกำไรเพิ่มขึ้นมีสูงนะครับเพราะขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับไม่ได้ขายไฟการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยังมีปัญหาอะไรราคาเป้าหมาย30บาทเนี่ยครับเป็นไปได้นะครับเพราะเหลืออีกแค่ประมาณ3บาทเศษๆเท่านั้นเองครับผมครับแล้วก็เราไปติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดอนุพันธ์ที่เฟดกันต่อเลยนะครับที่เฟดเช้านี้ลบไปประมาณ4หรือ5จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางดูจากกราฟจะเห็นได้ชัดนะครับหุ้นกระโดดลงเลยดัชนีเฟดกระโดดลงดัชนีกระโดดลงเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วและขึ้นมาหลายวันมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงหน่อยให้เห็นว่ามันได้เวลาที่จะต้องพักตัวกันแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะดื้อต่อเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือว่าดัชนีขนาดนี้เนี่ยถือว่าเรียกว่าไฮมากเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรีบาวกลับไปในแนวต้านเนี่ยครับ950ไม่น่าจะผ่านแล้วนะครับแต่ว่าแนวรับนี่940ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับต้องติดตามกันดูครับครับผมครับแล้วก็ก่อนจบรายการวันนี้ยังคงแนะนำ FWD Stock Pay นะครับปลดล็อกความรู้เรื่องการเงินและการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวคุณเองไปกับเกม Stock Pay จาก FWD วันนี้ FWD ประกันชีวิตพร้อมให้คุณได้ร่วมสนุกกับเกม FWD Stock Pay เกมการซื้อขายหุ้นรูปแบบใหม่โดยใช้เงินเสมือนจริงที่ใครๆก็สามารถเล่นได้โดยผู้เล่นสามารถซื้อและขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและอีก7แห่งทั่วโลกนอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นๆในโปรแกรมแชทบอทได้อีกด้วยและที่สำคัญในแต่ละสัปดาห์ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลประจำสัปดาห์และผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดใน6สัปดาห์รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
กรณีนิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนสูงจะได้สิทธิ์เข้าฝึกงานที่บลจ. FWD ประกันชีวิตทั้งยังได้รับคะแนนสะสมใน FWD Max เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลต่างๆอีกมากผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ stockpay.fwd.co.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.co.thครับใกล้หมดเวลาลงทะเบียนแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม FWD Stockpay นะครับหากท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอเมื่อสักครู่ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณวิษณุชลิกุลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ